ประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดเมื่อวานนี้ก็คือเขาเปิดอภิปรายย่อมๆกันหรือเปล่าที่บ้านริมคลองบางบอนอ่ะอันนี้น่าจะเรียกแถลงเออแต่เขาบอกถ้าแถลงไม่ถึงแก่ใจดีเบตกันก็ได้นะไม่ต้องพูดท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐนะส่งการ์ดเชิญดีเบตกันเลยไหมส่งการ์ดเชิญออกอากาศเอออดีตนายกเออเออแต่ไม่ได้บอกชื่อนะฮะเป็นอดีตนายกที่ชอบนอนโรงพยาบาลก็ไม่ทราบเลยนะหรือจะระบุนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะคำพูดคุณเฉลิมอยู่บำรุงคือมันเป็นประเด็นสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องของคุณวันอยู่บำรุงลูกชายลาออกจากเพื่อไทยกรณีที่ไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊สการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมตอนนี้ก็มาถึงคุณเฉลิมคุณเฉลิมก็ตั้งท่าอยู่นานแล้วว่าเมื่อไหร่เพื่อไทยจะขับตัวเองออกเพราะว่าคุณวันไปได้ไม่ได้เป็นส.ส.ครับแต่คุณเฉลิมเนี่ยลาออกเองไม่ได้นะหลุดแต่ถ้าเขาขับออกเนี่ยได้วันนั้นเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยก็เลยท้าเพื่อไทยไปตรงๆเลยว่าผมรออยู่เพื่อไทยได้โปรดขับผมออกเร็วๆเออส่วนเพื่อไทยบอกแล้วจะขับทำไมเพราะถ้าขับไปก็เสียตำแหน่งไปคนหนึ่งฟรีๆสิใช่ เพราะบัญชีรายชื่อเป็นของพรรคเขาใช่ไหมฮะ คุณเฉลิมอยู่บำรุงเมื่อวานเนี่ยเปิดใจเลยนะครับเป็นการเปิดใจแล้วก็ตื่นเต้นบอกว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเยอะแบบนี้มานานแล้วแต่ต้องพูดจริงๆนะครับเรื่องของการที่ตนเองเนี่ยอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วมันอึดอัดนะครับก็บอกว่าตนเองยังไปไหนไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่พรรคเพื่อไทยเลยถามกลับไปที่พรรคเพื่อไทยว่าเพื่อไทยเองนั่นแหละที่จะให้ผมออกจากพรรคแต่เหมือนตอนนี้ยังหามุมมองไม่ได้ผมไม่ได้ท้าทายแต่ฝากบอกนักข่าวว่าผมท้าทายหรือเปล่าลองตัดสินดูด้วยคำพูดว่าอยากขอท้าให้เพื่อไทยไล่ตนเองออกจากพรรคให้เร็วที่สุดการเมืองในสภาจะได้สนุกขึ้นตนไม่ได้เป็นคนทุจริตแค่ผมไปเยี่ยมบิ๊กแจ๊สมันจะถึงขั้นต้องถูกขับออกจากพรรคเลยก็ให้มันรู้ไปเราฟังเสียงคุณเฉลิมผมอยากให้พรรคเพื่อไทยไล่ผมออกจากพรรคเร็วๆการเมืองจะได้สนุกในสภาผมไม่ได้ทุจริตแค่ผมไปเยี่ยมบิ๊กแจ๊สมันจะต้องถูกขับไล่ออกจากพรรคก็ให้มันรู้ไป20กว่าปีผมอยู่กับพรรคเพื่อไทย1ผมไม่เคยเอาเงินพรรคแม้แต่บาทเดียว2ไปหาเสียงต่างจังหวัดยานพาหนะผมใช้เองที่พรรคผมใช้เองนี่ผมไม่ได้พูดอภิคุณผมไม่ได้ใส่อารมณ์แต่นานๆพูดทีมันก็ต้องมีอารมณ์นี่เห็นไหมฮะบรรยากาศการพูดหูเฉลิมนี่มันชัดเจนนะ เป็นเอกลักษณ์ที่ใครก็เทียบไม่ได้นะแล้วนี่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะแต่อารมณ์มันพาไป แล้วก็บอกว่าเวลาพูดไม่ใส่อารมณ์ เสียงมันจะหาย เพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับเรื่องของการที่จะทำให้การเมืองในสภาสนุกเนี่ยคุณเฉลิมก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่นักข่าวก็ถามว่านี่จะอภิปรายฝ่ายรัฐบาลเขาใช่ไหมคุณเฉลิมก็ย้อนถามว่านี่รู้ใจกันได้ยังไง oh. เพราะฉะนั้นนี่ต้องรอดูนะว่าถ้าเกิดเข้าไปในสภาเนี่ยจะอภิปรายฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีการพูดถึงไม่ได้พูดชื่อตรงๆแต่ฟังดูแล้วทุกคนก็ตีความกันออกว่าเป็นใครบอกว่าอยากให้คนที่เคยนอนโรงพยาบาลมาดีเบตกับตนเองแล้วไม่ต้องขนคนมาเยอะนะเพราะเวลาผมไปที่ไหนคนไปเยอะอยู่แล้วก่อนที่จะพูดพาดพิงไปถึงคุณอ้วนภูมิธรรมด้วยกรณีที่บอกว่าให้ประชาชนตัดสินแล้วกันครอบครัวนี้จะย้ายไปที่ไหนอะไรต่างๆคุณเฉลิมก็บอกว่าเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้นี่ทำไมวันนี้ถึงมาเป็นแบบนี้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเพี้ยนไปแล้วหรือไงนะครับขณะเดียวกันพอพูดถึงคุณทักษิณถามว่าแตกหักไหมคุณเฉลิมบอกไม่มีแตกหักแต่เขาจะมาแคร์อะไรผมไม่แตกหักกับเขาแต่ไม่อยากได้ยินชื่อ นี่ลองฟังช่วงนี้ฮะผมเปิดใจได้ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตจะอยู่ต่างประเทศคุยตลอดไม่คุยกันตอนกลับมานี่แหละไม่มีบั้นปลายชีวิตด้วยกันแล้วผมไม่ได้ปิดเขาปิดอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่อยากเปิดถ้าไปพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ผมสิรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครคนที่อาจจะดีเบตได้ก็แต่ด้วยก็คือนายกทักษิณคนเดียวเลยใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมใครเกียรติรองนายกบางทีแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมอ่ะ
นอกจากทักษิณแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมผมนอกจากผมแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมทักษิณนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณเคยไปนั่งที่อสมทนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณไปเช่าเวลาที่อสมทนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าใครอนุมัติ IBC International Broadcasting ให้ทักษิณคนอื่นจะรู้หรือต้องผมไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันผมไม่ได้ไปพูดเอาเป็นคุณแต่ถ้าจะดีเบตจะสนุกนี่ท่านย้อนอดีตไกลนะคุณยศคุณเฉลิมถามใครจะรู้แต่ตอนนี้พวกเรารู้แล้วรู้แล้วเพราะคุณเฉลิมพูดแล้วคือคุณเฉลิมพูดเรื่องของการให้สัมปทานอสมทรอบนั้นไงคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักที่คุมอสมทครับตอนนั้นคุณทักษิณยังเป็นนักธุรกิจโทรคมนาคมอยู่เลย อันนี้อาจจะเป็นการเอ๊ะทวงบุญคุณอะไรลึกๆไม่ได้ทวงไม่มีบุญคุณต่อกันโอเคโอเคพูดอยู่คราวนี้มีการพูดเปรียบเทียบจากเพื่อไทยไปเข้าพลังประชารัฐเปรียบเทียบคุณทักษิณกับบิ๊กป้อมนะฮะบอกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะไม่รู้ใครเหนือชั้นกว่าใครนะแต่ถามก็น่าจะหมายถึงว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเหนือชั้นกว่าคุณทักษิณนะครับขณะเดียวกันการที่คุยกับพลเอกประวิตรถูกคอไม่ใช่ว่าพลเอกประวิตรแตกหักกับคุณทักษิณนะตัวเองอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่คล้อยตามใครแน่นอนรู้จักทั้งสองคนมาก่อนแต่มองคนไม่ออกมองช้าไปเดี๋ยวถึงต้องเป็นแบบนี้ย้ำว่าการที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ใช่การลากไส้แต่เป็นการเอาความจริงมาบอกประชาชนฮะชวนรักท่านจะชวนได้ยังไงล่ะก็ผมยังคาบลูกคาบดอกอย่างนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่อะไรนะไม่ต้องจีบมาถึงเวลาไปเลยผมใจง่ายอยู่แล้วผมอายุขนาดนี้แล้วไปคล้อยตามใครไม่ได้ละต้องด้วยตัวของผมเองและบุญบินิจของผมเองผมรู้จักคนสองคนมาใกล้ๆ30ปีเนี่ยแล้วผมมองคนไม่ออกอะแต่ผมเนี่ยมันมองช้า ช้าไปต่อยไงถึงต้องเป็นอย่างนี้นี่ฮะก็77ปีแล้วนะคุณเฉลิมเนี่ยนะฮะก็อายุเยอะแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบอกรัฐบาลก็เก้กังกังแอคอาร์ตสมาร์ทการ์ดถ้าถามว่าจะสำเร็จได้หรือไม่ตนเองมองว่าไม่สำเร็จพูดแรงไปกว่านั้นอีกนะ บอกว่าให้ประเมินหน่อยฟันธงอนาคตรัฐบาลคุณเฉลิมบอกเจ๊งเอาฟันธงยกองเลยเจ๊งอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกอยู่ข้างหลังโอ้หมายความว่าไงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนบอกซ่อนมีดจ้องจะแทงกันอันนี้ถึงขั้นพกปืนเลยนี่นะครับก็โอ้โหแต่มันก็เป็นประเด็นแรงจริงๆแต่ถามว่าขับออกจากพรรคไหมจนถึงทุกวันนี้เพื่อไทยก็ยังไม่ขับออกจากพรรคแต่สิ่งที่ทำคือดีดออกจากห้องไลน์ไปแล้ว นะครับ